รายการนี้สามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร 4P 4P เติมชีวิตที่ดีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนที่ประเทศกรีซนั่นเองนะคะเรายังอยู่กับเรื่องราวของอารยธรรมเก่าแก่ในประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายพันปีของประเทศนี้กับอาหารสุขภาพค่ะอาหารอร่อยอร่อยบรรยากาศดีๆเราอยู่กับอาจารย์วุฒิชัยวรสินทร์ซึ่งเป็นที่ปรึกษาการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศกรีซค่ะสวัสดีอาจารย์วุฒิค่ะสวัสดีครับเรายังอยู่ที่ร้านอาหารที่ชื่อว่าพาโนรามาส่วนมากหลังนี้เป็นภูเขาเทือกเขาที่เรียกว่าเมทิโอลานะคะเป็นมรดกโลกนะคะแล้วก็เห็นบ้านเรือนนี่อยู่ตามเนินเขาลดหลั่นไปสวยงามมากนะคะและที่สำคัญอาหารเขาอร่อยมากอร่อยมากแต่ว่าวันนี้จะเป็นเมนพิเศษก็คืออันนี้เป็นปลาเทาที่หาแล้วก็มีอยู่ที่นี่นะครับในบริเวณแถบนี้แบบอยู่ในลำธารอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแม่น้ำพินโดสนะครับที่ไหลผ่านนะครับที่ราบเทสซาลีซึ่งเป็นที่ราบที่มีชื่อเสียงนะครับถือว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศกรีซเลยรสชาติเนี่ยก็ไม่ปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งอะไรมากมายค่ะใช้ความสดของวัตถุดิบเท่านั้นเองทานคู่กับทานคู่กับอาจจะแปลกใจข้าวนะครับเพราะว่าชาวกรีกก็ทานข้าวเหมือนกันแต่ว่าวิธีการเตรียมข้าวของชาวกรีกก็จะแตกต่างไปจากของคนไทยคือว่าเขาจะหุงแล้วก็ใส่เนยลงไปนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีนะครับความหอมซึ่งก็จะไม่ใช่ริซอตโต้ไม่ใช่ริซอตโต้แต่ว่าจะเป็นข้าวหุงด้วยเนยข้าวหุงด้วยเนยเพราะนั้นจะสุกหมดแล้วสายพันธุ์ข้าวเนี่ยคนละแบบลองชิมนุ่มอร่อยไหมครับจะไม่เหมือนข้าวหอมมะลิไม่เหมือนครับคือจริงๆแล้วข้าวหอมมะลิเราจะนุ่มไปเลยนุ่มละลายลิ้นอันนี้ก็จะมี texture เพราะว่ามีความมันของเนยนิดหนึ่งนะครับแต่จะหอมแล้วก็เค็มๆนิดๆนะคะเดี๋ยวลองทานปลาลองทานปลาดูนะคือปลาเท้าเนี่ยนะครับจะเป็นปลาที่เรียกว่ามีก้างแต่ว่านุ่มมากดังนั้นเวลาทานเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยก็ต้องพูดง่ายๆต้องระวังนิดนึงบ้านเรานี้ก็เลี้ยงปลาเทาได้ทางเหนือนะคะอาจารย์โครงการพระราชดำรินี่พวกเรนโบว์เทาแต่นี้ก็จะเป็นคนละแบบนี้จะเป็นเทาธรรมชาติครับผมอร่อยมากเลยค่ะสดมากเลยครับเราจะรู้สึกนะครับถึงความสดเพราะฉะนั้นไม่มีความคาวเหลืออยู่เลยใช่นุ่มมากแล้วสดมากแล้วคือต้องบอกว่าไม่มีรสชาติของเครื่องปรุงแต่งใดๆเลยอันนี้แบบเนื้อปลาล้วนๆทานแบบหมีเลยอะค่ะ ทานแบบว่าหมีกับปลาทานเลยอร่อยมากเลยค่ะโอ้ทานอย่างนี้เนี่ยไม่มีทางได้อะไรที่เป็นอันตรายเป็นพิษกับร่างกายเลยเพราะว่าเป็นของที่สดสะอาดและอยู่ในท้องถิ่นมากๆเดี๋ยวต้องทานต่อให้หมดแต่ว่าหมดเวลาวันพรุ่งนี้มีอะไรแนะนำคะอาจารย์คะอ๋อพรุ่งนี้จะเป็นของหวานมีชื่อที่นี่ล่ะอ้าวพรุ่งนี้เป็นของหวานกันบ้างดีกว่าคือนะคะคนกรีกเขาก็ทานกันง่ายๆแบบนี้แต่ว่ารสชาติดีแล้วก็วัตถุดิบนั้นเน้นเรื่องของความเป็นธรรมชาติด้วยครับที่หาได้ในท้องถิ่นหาในท้องถิ่นนี่แหละเราต้องยึดตรงนี้เอาไว้นะคะเพราะว่านี่คือจุดขายคือของเราก็สะดวกสบายอีกแบบนึงเนาะมีทุกฤดูกาลแต่ว่าการทำให้มีทุกฤดูกาลเนี่ยมันต้องใช้อะไรเข้าไปช่วยหรือเปล่าแล้วมันทำให้เสียอะไรหรือเปล่าลองชั่งน้ำหนักกันดูกันละกันวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับอาจารย์วุฒินะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับหมดเวลาพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันต่อกับเรื่องราวของอาหารสุขภาพและอาหารสุดยอดอร่อยจากประเทศกรีซค่ะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะดูแลต้นวัตถุดิบต้องดีเมนูผัดทอดเข้าทานได้หมดแม่เริ่มด้วยนี่ใหม่มันหมูอนามัย CP จากธรรมชาติ 100%หอมอร่อยมันดีอ่ะมันหมูอนามัย CP เต้าหู้ไข่ไก่ CP ทำได้มากกว่าแกงจืดเพราะเนื้อเนียนนุ่มไม่เละง่ายทำอะไรได้มากกว่าที่คิดเมนูไหนก็ทำได้เต้าหู้ไข่ไก่CP